ใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเซตติ้งค่าต่างๆเพื่อทำให้เราบินโดรนได้สนุกสนานบินโดรนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็บินโดรนได้แบบไม่ผิดกฎหมายของประเทศไทยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโดรนติดกล้องของ DJI นะครับซึ่งตัวที่ผมได้มาใหม่แล้วก็ใช้อยู่ประจำณตอนนี้นะครับก็คือตัวนี้เลย DJI Mavic Mini 2นะครับเป็นโดรนที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับแล้วก็แบตเนี่ยบินได้นานมากๆแล้วก็เรื่องของไฟล์วิดีโอที่เขาอัปเกรดมาใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะแจ๋มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปของการใช้โดรนนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3 EP หลักๆเลยนะครับใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเซตติ้งค่าต่างๆนะครับเพื่อทำให้เราได้บินโดรนได้สนุกสนานบินโดรนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็บินโดรนได้แบบไม่ผิดกฎหมายของประเทศไทยนะครับส่วน EP ที่2เนี่ยผมจะมีพวกฟังก์ชันต่างๆของตัวโดรน Mavic Mini 2เนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาเข้าเรื่องใน EP แรกนี้ก่อนเลยนะครับเรื่องการเซตติ้งค่าต่างๆก่อนที่เราจะนำโดรนของเรานะครับขึ้นบินอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วเราก็มาเช็คการเซตติ้งค่าของเราต่างๆก่อนว่าเราได้ตั้งค่าต่างๆให้มันปลอดภัยแล้วหรือยังนะครับด้านขวาบนนะครับที่เราเห็นอยู่นะที่มีจุด Advanced Setting หรือว่าจุด3จุดนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บตอนนี้ตัวแอปพลิเคชันของทาง DJI เนี่ยมันสามารถที่จะรองรับภาษาไทยได้แล้วนะเราก็สามารถที่จะอ่านการเซตติ้งค่าต่างๆได้แบบง่ายๆเลยเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือการตั้งค่าความไกลแล้วก็ความสูงนะครับอันนี้ความสูงเนี่ยที่เราตั้งไว้ถ้าเกิดเป็นกฎหมายประเทศไทยนะครับเราจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ90เมตรนะเราจะไม่บินเกิน90เมตรเพราะว่าถ้าเกิดเราบินเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเอาไปลงโซเชียลอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดเราสูงเกิน90เมตรเนี่ยเขาก็อาจจะมาเรียกค่าปรับเราทีหลังได้หรือว่ามาจับเราทีหลังได้นะครับถ้าเกิดเราบินสูงเกินไปนะต่อไปเรื่องระยะความไกลเนี่ยส่วนมากที่ผมจะตั้งไว้เนี่ยผมจะตั้งไว้แค่ 1,500 เมตรนะครับหรือว่ากิโลครึ่งเท่านั้นเองแต่พอบินจริงเนี่ยผมบินไม่เคยเกิน1กิโลเลยนะนอกจากที่จะบินไปแบบที่โล่งๆจริงๆป่าเขาจริงนะครับที่ไม่ไปรบกวนกับชุมชนใดๆนะครับไม่มีบ้านคนเนี่ยผมก็จะบินไปไกลๆได้อะไม่เกินก็บินอยู่ประมาณเนี้ย1กิโลกิโลครึ่งความสูงอยู่ที่90เมตรก่อนนะแล้วก็ความสูงในการรีเทิร์นโฮมนะครับไอ้ความสูงในการรีเทิร์นโฮมตรงเนี้ยเราก็จะตั้งไม่เกิน90อยู่แล้วเนี่ยแล้วแต่เลยเราจะตั้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราจะบินต่ำเราสมมติว่าเราจะบินออกไปเนี่ยเราไม่อยากให้มันรีเทิร์นโฮมสูงเกินไปนะครับสมมติว่าเราจะบินแค่อยู่แค่30เมตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตั้งรีเทิร์นโฮมเป็น40เมตรเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับในการรีเทิร์นโฮมของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราบินอยู่ที่ประมาณ40เมตรแล้วเราตั้ง RTS หรือว่ารีเทิร์นโฮมเนี่ยอยู่ที่40เมตรเนี่ยเขาจะไม่บินลงไปนะครับเขาจะกลับมาที่ในระดับ40เมตรเลยแต่ถ้าเกิดเราบินอยู่ที่20เมตรครับความสูง20เมตรเนี่ยพอเราตั้งค่าอยู่ที่40เมตรนะครับมันก็จะบินขึ้นมาอยู่ที่40เมตรแล้วก็ค่อยบินกลับมายังจุดสตาร์ทที่มันจับ GPS ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเปิดโดรนปุ๊บเราบินออกไปเลยโดยที่มันไม่จับ GPS เนี่ยแน่นอนครับว่าพอมันจับ GPS ได้ตอนที่ห่างจากเราไปสัก100 200เมตรอย่างงี้นะครับคราวนี้มันจะรีเทิร์นโฮมกลับมาตรงจุดที่มันจับ GPS ได้ครบตรงนั้นนะครับมันจะไม่กลับมาตรงจุดที่มันสตาร์ทนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจำไว้นะไอ้ตัวนี้อันนี้ก็คืออันแรกเลยที่เราจะตั้งค่านะครับต่อไปการส่งข้อมูลนะครับการส่งข้อมูลในโดรนสมัยใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันสามารถที่จะเลือกความถี่ได้เป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์ถ้าเกิด 2.4 กิกะเฮิรตซ์ณตอนนั้นเนี่ยมันเต็มนะครับเราก็อาจจะใช้เป็น 5.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับที่มันมีช่องสัญญาณเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดไป 5.8 กิกะเฮิรตซ์แล้วมันสลับไปมั่วไปหมดเลยคราวนี้มันจะมีการตั้งค่าแบบความถี่ดูโอลนะครับก็คือการตั้งค่าแบบ 2.4 ก็ได้ 5.8 ก็ได้นะครับเวลา 2.4 เต็มเนี่ยเขาก็จะสลับไป 5.8 ให้นะครับเราก็ตั้งเป็นความถี่หมดช่องของย่านสัญญาณนั้นนะครับมันก็จะมีแบบออโต้กับแมนนวลนะแมนนวลเนี่ยถ้าเกิดเราบินไปส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะมันใช้ยากนิดนึงเวลาเราบินไปเนี่ยช่องสัญญาณที่เราฟิกไว้แล้ว
มันเกิดไปชนกับสัญญาณอื่นที่เขาแรงกว่าในย่านสัญญาณที่เราฟิกไว้นะครับมันก็อาจจะทำให้โดรนของเราเนี่ยหลุดสัญญาณไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมบินเที่ยวเนี่ยผมก็จะกดไปแบบออโต้ครับมันจะสลับไปเลยเนี่ยความถี่ก็เป็นแบบความถี่คู่แล้วก็โหมดช่องสัญญาณก็เป็นแบบออโต้นะครับอันนี้ก็คือหลักๆที่ผมจะตั้งนะประมาณ2ค่านี้ความสูงความไกลไม่ให้เกินกฎหมายประเทศไทยกำหนดก็คือ90เมตรนะครับแล้วก็เรื่องการส่งสัญญาณเป็นแบบดูอัลช่องสัญญาณเป็นแบบอัตโนมัตินะครับมันจะสลับให้หมดเลยนะต่อไปก็เรื่องของสัญญาณ GPS นะครับสัญญาณ GPS เนี่ยแน่นอนครับว่ามันต้องเกิน9ดวงขึ้นไปเพื่อนๆถึงจะขึ้นบินถึงจะสตาร์ทณจุดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่ถึง9ดวงเนี่ยเราเพื่อนๆสตาร์ทออกไปนะครับแน่นอนเลยว่ามันจะไปจับจุดโฮมจุดที่เราจะกดรีเทิร์นโฮมกลับมาเนี่ยไปยังจุดที่มันจับสัญญาณได้ครบนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกบินนะให้ดู GPS ตรงนี้ก่อนให้ครบ9ดวงก่อนให้มันขึ้นเป็นสีขาวก่อนนะครับเราถึงจะบินออกไปนะอันนี้ก็หลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นพวกโหมดต่างๆเนี่ยก็จะมีโหมด C โหมดนะครับN mode แล้วก็ S mode นะครับ S mode เนี่ยมันก็จะเป็นโหมด Sport mode นะครับคือเร็วมากๆการเบรกก็จะช้าลงนะครับเหมือนเราขับรถเร็วๆนั่นแหละครับแล้วก็โหมด Normal mode นะครับ N mode เนี่ยมันก็จะเป็นโหมดระดับกลางที่เราบินถ่ายได้ปกติทั่วไปนะครับจะเคลื่อนที่ move หน้า move หลังอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยส่วนถ้าเกิดใครฝึกใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำให้เป็น C mode ก็ได้นะครับเป็นซีนิเมติกมันจะช้านิดนึงนะมันจะทำให้เวลาเราบังคับแบบมือกดไปสุดๆนะครับมันก็จะไม่ตะเลิดไม่ไหลไปเร็วมากมายนะมันจะทำให้เราบังคับได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในการ เลือกโหมดในการบังคับนะก็แล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าเกิดเราบินไปไกลแล้วเราอยากกลับมาให้ไวขึ้นนะครับเราก็อาจจะเปิดเป็น S โหมดหรือว่า Sport โหมดก็ได้นะเพื่อทำให้เขาเนี่ยกลับมายังจุดที่เราต้องการให้เขากลับมาได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเป็น normal เนี่ยมันอาจจะกลับมาช้าแต่ถ้าเกิดตามหลักทั่วไปที่ผมใช้บินจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัว N mode นะครับหรือว่า normal mode นะตัวนี้เป็นโหมดที่ผมค่อนข้างเชื่อใจแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดแล้วนะอันนี้ก็คือการตั้งค่าหลักๆที่ผมจะดูค่าก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นบินนะครับในระหว่างที่เราบินเนี่ยเราจะดูสัญญาณอะไรบ้างอ่ะแน่นอนครับมาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับตรงที่มันขึ้นว่าแบตอ่อนตอนนี้แบตเตอรี่โดนของผมเนี่ยมันจะอ่อนอยู่นะครับเพราะว่าแบตโดนของผมเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นึงนะมันก็จะเตือนทันทีว่าแบตอ่อนนะครับเวลาแบตเราไม่ถึง 35% เนี่ยให้เรารีบกลับยังจุดโฮมทันทีเลยนะครับไอ้ตรงนี้เราสามารถที่จะกดเข้ามาดูได้นะว่ามันเตือนอะไรบ้างอ่ะมันเตือนโค้ดไหนอันเนี้ยแบตเตอรี่ใกล้หมดให้ชาร์จทันทีนะครับอันนี้ไม่ควรที่จะบินแล้วแล้วก็สัญญาณ GPS โดรนไม่สามารถลอยตัวบินโดยระมัดระวังหรือว่าจับ GPS ได้ครบนะครับมันก็จะไม่ล็อกสัญญาณนะเวลาเราเจอลมหรือว่าบินในบ้านเนี่ยอันตรายมากๆเลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไหลไปซ้ายไหลไปขวาได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ล็อกตำแหน่ง GPS การล็อกตำแหน่ง GPS นะครับถ้าเกิดสมมติว่าลมมันพัดปุ๊บเขาก็จะไหลกลับมายังตำแหน่ง GPS ที่เขาจับได้อยู่ณจุดนั้นเลยและที่จุดนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือการล็อกตำแหน่งแบบครบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมาดูได้นี่ตรงนี้ความสูงตั้งอยู่ที่90นะครับระยะทางไกลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยอันนี้ก็คือการดูนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของสัญญาณ RC นะที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับสัญญาณโทรศัพท์นะครับถ้าสัญญาณ RC ขึ้นสีขาวเต็มแบบนี้นะครับก็ถือว่าการส่งสัญญาณระหว่างตัวโดรนกับรีโมทเนี่ยยังดีอยู่ยังเสถียรได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันเริ่มขึ้นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆพยายามอย่าดันเพิ่มนะครับมันอาจจะขาดสัญญาณเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเพื่อนๆอาจจะตกใจนะครับแต่ตัวโดรน Mavic Mini 2เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันขาดสัญญาณกันระหว่างรีโมทกับโดรนนะครับภาพของการส่งสัญญาณในตัวมือถือของเราเนี่ยมันจะหายไปครับเพราะฉะนั้นประมาณ7วินะครับเขาจะรีเทิร์นโฮมอัตโนมัตินะระหว่างเขาบินกลับมาเนี่ยเราก็ดูที่หน้าจอในแอปพลิเคชันตลอดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเมื่อเขาจับสัญญาณกันได้ใหม่เมื่อไหร่นะครับเขาจะแสดงภาพกลับมาเหมือนเดิมนะอันนี้การเทคนิคเล็กๆน้อยๆเวลาเราบินนะครับเราก็ควรที่จะ
ดูเรื่องของสถานะต่างๆนะครับว่ามันขึ้นสีเขียวว่ามันขึ้นสีขาวสีเหลืองหรือว่าสีแดงสีแดงนี่ก็คืออันตรายส่วนสีเหลืองเนี่ยที่เกิดขึ้นตรงกลางมันอาจจะมีอะไรต่างๆผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยมันก็ยังพอที่จะบังคับได้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นสีขาวปุ๊บมันก็จะเป็นสถานะปกตินะครับเราสามารถที่จะเช็คสถานะได้ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงกลางนะเนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบก่อนบินอันนี้บินโดยต้องระมัดระวังเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีแล้วก็จับ GPS ได้ไม่ครบใน EP แรกนะครับเราจะดูกันประมาณนี้ก็คือดูเรื่องของการบินไปแล้วเราต้องดูอะไรบ้างแล้วก็การเซตติ้งค่าให้บินได้แบบปลอดภัยนะครับข้อกำหนดในการบินโดนหลักๆเราจำง่ายๆเลยนะครับในเขตพื้นที่อุทยานทั่วประเทศไทยนะครับเราต้องทำเรื่องขอเขาบินก่อนนะเราจะไปบินส่งเดทไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานเป็นพื้นที่ของหลวงนะครับเราต้องไปยื่นขอเรื่องเพื่อจะทำการบินก่อนนะครับหรือว่าจะไปสอบถามหน้างานก็ได้ว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยถ้าเกิดเรามีใบอนุญาตบินเนี่ยสามารถที่จะบินได้ไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการบินเหนือบ้านคนหมู่บ้านคนเยอะๆอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่ากฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ให้บินนะครับมันผิดแน่นอนแล้วก็เรื่องการบินสูงเกินกฎหมายกำหนดก็คือ90เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับเราจะไปบินที่ไหนเนี่ยเราก็ไปสอบถามเขาก่อนว่าตรงนี้บินได้ไหมครับต้องไปขอใครอะไรยังไงแล้วเราก็ต้องพกใบอนุญาตบินไปด้วยทุกครั้งเลยนะครับถ้าเกิดเราขี้เกียจพกเป็นใบนะเราก็สแกนเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของเราก็ได้เพื่อแสดงให้เขาดูว่าโดนตัวเนี้ยทำการลงทะเบียนแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยมีใบอนุญาตขับขี่โดรนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็พกติดมือถือไว้ตลอดเวลาเขามาขอเรียกดูอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยื่นให้เขาดูได้นะครับส่วน EP ที่2เนี่ยจะเป็นการใช้โหมดต่างๆของ Quick Shot ที่มีอยู่ใน DJI Mavic Mini 2ครับติดตามชมกันใน EP 2ส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วครับสวัสดีครับ